ดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูมีนนะคะในวิชาสุขศึกษาม.2ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนะคะและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตรายเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นการมั่วสุมค่ะมั่วสุมเนี่ยก็แบ่งได้เป็นหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการมั่วสุมในที่สาธารณะอย่างเช่นในราวสะพานในปั๊มน้ำมันตรงนี้นะคะอย่างเช่นตามเนี้ยค่ะวัยรุ่นนะคะมักจะนัดกันเนาะแล้วก็อาจจะมีบางรายเนี่ยแสดงออกด้านความรักกันอย่างเปิดเผยเลยนะคะถัดไปนะคะเป็นการมั่วสุมเสพสารเสพติดค่ะพวกนี้ก็อาจจะแบบมาจากมีปัญหาครอบครัวหรืออาจจะเกิดจากการอยากรู้อยากลองก็ได้นะคะถัดไปค่ะเป็นการมั่วสุมเล่นการพนันอย่างเช่นการเล่นพนันฟุตบอลต่างๆนะคะและถัดไปนะคะเป็นการมั่วสุมเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะมีเด็กจำนวนมากค่ะที่หนีโรงเรียนนะคะไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะแต่สมัยนี้ก็อาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าในโทรศัพท์เรามีใช่ไหมแต่ว่าเราก็อาจจะเห็นได้บ้างนะคะว่าอาจจะมีการมั่วสุมตามแหล่งตามร้านเกมอย่างนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะถัดไปนะคะอย่างเช่นการก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะคะอันนี้จะเป็นฝ่ายที่มีการทะเลาะกันนะคะแล้วก็เขาก็จะขยายความเรื่อยๆนะคะว่าเป็นเรื่องของกลุ่มฝ่ายไหนนะคะหรือการเข้าไปยังแหล่งอบายมุขตรงนี้นะบางสถานบันเทิงก็ไม่ได้เข้มงวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการลักลอบค่ะการนำเอาสารเสพติดเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเนี่ยตามมาได้เรื่อยๆถัดไปนะคะเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนนการแข่งขันตรงนี้นะคะอาจจะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ต่างๆนะมันก็ทำให้มีเสียงเป็นไงเสียงดังเพราะเสียงดังเนี่ยก็ทำให้มีเกิดความรำคาญกับประชาชนคนอื่นๆได้นะคะหรือภัยจากฝูงชนอย่างเช่นมีการแบบว่าจัดกิจกรรมบางอย่างนะที่ดึงดูดคนมาจำนวนเยอะๆนะคะแล้วก็เบียดเสียดกันเข้ามาซึ่งหลายครั้งก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้นะถัดไปมาดูแนวทางเนาะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้กันดีกว่าอย่างเช่นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดเลยแล้วก็ตระหนักถึงอันตรายต่างๆเลือกคบเพื่อนค่ะเลือกคบเพื่อนก็สำคัญนะเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดีนะคะอยู่ในทํานองคลองธรรมเวลาที่เราเห็นสถานการณ์เสี่ยงเนี่ยก็แจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มันเสี่ยงหรืออันตรายนะคะก็อย่าไปเข้าเลยเนาะแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆสังเกตสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงบิดามารดาหรือครอบครัวให้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าหลงเชื่อคำชักจูงนะคะของบุคคลใดๆแล้วก็อย่าลืมใช้ทักษะปฏิเสธนะคะหรือต่อรองต่างๆด้วยนะนี่ค่ะเราก็จะมาเรียนทักษะในการต่อรองนะคะซึ่งจะช่วยเป็นส่วนช่วยเราเลยนะในการป้องกันเวลาเรามีอันตรายหรือว่าเกิดสถานการณ์คับขันต่างๆนะคะเราสามารถใช้ทักษะเนี้ยเอาตัวรอดได้นะมาดูเราจะต้องมีความหมายของการปฏิเสธจะต้องมีความชัดแล้วก็หนักแน่นไม่เอาไม่ไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งมีข้ออ้างที่จะทำให้เราจนมุมได้เลยนะเราต้องยืนหยัดนะว่าเราไม่เนาะถัดไปนะคะก็คือพยายามเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นโดยเร็วที่สุดหาทางออกมานะคะแสดงความขอบคุณเมื่ออีกฝ่ายทำตามข้อเสนอคำพูดที่ใช้ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนอย่าแบบไม่แน่ใจอาจจะอะไรเงี้ยไม่เราต้องชัดเจนไปเลยว่าเราจะไม่เนาะและเราก็ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยนะคะไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเขาเสียหน้าแล้วก็จะต้องมีทักษะการคิดทักษะการตัดสินใจแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องมีการฝึกคิดทำให้เราเนี่ยมีเหตุผลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีต้องมีการคิดก่อนทำหรือคิดก่อนพูดอยู่ตลอดนะคะมาค่ะมามีกิจกรรมหนูตอบได้นะคะวันนี้นะคะมาช่วยคุณครูเนี่ยในการตอบคำถามกันเถอะมาดูข้อแรกกันการมั่วสุมในที่สาธารณะระดับความเสี่ยงเป็นไงคะประมาณปานกลางเนาะปานกลางซึ่งตรงนี้นะก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้เท่านั้นนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้ถ
ถัดไปค่ะเป็นการมั่วสุมสารเสพติดเป็นไงคะระดับความเสี่ยงอันนี้มากและอันนี้มากเพราะว่าปัญหาตามมาได้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบที่เขาจะไปติดสารเสพติดหรือว่าในเรื่องของอะไรอีกอ่ะอย่างเช่นการที่จะติดโรคต่างๆก็ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นระดับมากแล้วทำให้นำไปสู่การติดยาเสพติดได้นำไปสู่การติดยาเสพติดได้ถัดไปค่ะเป็นการมั่วสุมการเล่นการพนันอันนี้ก็เป็นระดับมากเลยนะเพราะว่ามันจะส่งผลได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของอาชญากรรมก็ได้เพราะว่าพอไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปแบบว่าไปปล้นไปจี้ไปฆ่าอะไรเงี้ยนำไปสู่ถึงขั้นนั้นได้เลยนะคะนำไปสู่อาชญากรรมได้คดีอาชญากรรมอ่ะเนาะได้โอเคมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีข้อสอบมาฝากอีกแล้วค่ะก็จะถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่แนวทางปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมั่วสุมมาดูกันซิข้อ1 นะคะไม่คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมข้อ2คำนึงถึงผลเสียที่เกิดจากการมั่วสุมข้อ3อ้างกับตนเองว่าใครๆก็ทำกันทั้งนั้นข้อ4ปรึกษาผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหาที่แก้ไขเองได้ยากตอบข้อตอบอะไรดีตอบข้อ3ค่ะข้อ3เนี่ยไม่ใช่แนวทางเลยถ้าบอกว่าอุ๊ยใครๆก็ทำกันฉันก็ทำได้อ่ะสิแบบนี้คือไม่ใช่เลยนะคิดผิดเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเลือกเฉพาะในสิ่งที่มันดีเท่านั้นเนาะในการที่จะทำตามอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปทำตามเขานะคะลูกเดี๋ยวทีนี้คุณครูนะคะก็มีเก็บความรู้ให้นะมาดูดีกว่าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงแล้วอันตรายแล้วเราไม่ได้มีอาวุธเลยเราจะทำยังไงดีคุณครูก็มีอาวุธนะคะใกล้ตัวที่ใช้ในการป้องกันตัวมาฝากมาดูอันแรกค่ะคืออะไรเอ่ยล่มเนาะล่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะเวลาคนร้ายมาใกล้ๆเราก็สามารถที่จะกางหรือว่าเราสามารถที่จะใช้ด้ามล่มเนี่ยฟาดเขาได้นะคะเมื่อเวลาเขามาใกล้ตัวเนาะหรือกุญแจค่ะจุดกุญแจเนี่ยเราสามารถใช้แทงหรือว่าข่วนหน้าคนร้ายได้เนาะถ้าสมมติว่าคนร้ายมาประชิดตัวหรือใกล้ตัวเนี่ยก็สามารถจะใช้เป็นอาวุธได้หรือปากกาหรือดินสอของเรานะคะสามารถใช้ทิ่มคนร้ายได้นะคะเช่นกันค่ะแต่ใช้ในกรณีที่เป็นคนร้ายเท่านั้นนะคะห้ามทำแบบนี้กับเพื่อนนะคะหรือเล่นกันเด็ดขาดนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าวิธีการรับมือกับความเสี่ยงพวกนั้นนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะนำกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education